คนอเมริกันเป็นชาตินิยมเยอะมากคําว่าชาตินิยมไม่ใช่ว่าห้ามเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่หมายถึงอเมริกันเฟิร์สรักษาผลประโยชน์ของประเทศตัวเองอย่าเพิ่งไปยุ่งกับประเทศอื่นเอาตัวเองให้รอดสมัครงานก็เอาคนชาติตัวเองก่อนถ้าฝีมือไม่ถึงจริงค่อยจ้างคนชาติอื่นมานั่นเลยเป็นสาเหตุว่าปีหน้าช้อปกลับมาแน่นอน100ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ใช่อมขี้มามาวุนใส่ผมได้เลย